เมื่อวานนี้คุณจตุพรพรมพันธ์นะคุณจตุพรพรมพันธ์นี่มาออกรายการท็อปนิวแล้วบอกว่าจริงๆเนี่ยคนไทยเนี่ยต้องใจแข็งๆนะลองให้ก้าวไกลเนี่ยเป็นรัฐบาลไปเลยแล้วมันจะได้เห็นไปเลยว่าเละขามือไปเลยนะเนี่ยพูดบางช่วงบางตอนพี่ตู่จตุพรเมื่อวานนี้นะแบกความหวังต่อไม่เห็นคือคนไทยต้องใจแข็งสักนิดนะให้เขาเป็นรัฐบาลสักครั้งหมายความว่ายังไงคืออย่างนี้พอถูกยุบมันแบกความหวังอ่ะอัตวิทย์ก็จะหมายถึงว่าแบกความหวังแต่อนาคตใหม่ไม่เห็นเนี่ยพอก้าวไกลแบกความหวังต่อไม่เห็นเนี่ยนะครับนโยบาย300ข้อยังไม่ได้พิสูจน์และพรรคที่3ก็แบกความหวังต่อไปไอ้300ข้อมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคือความเห็นผมเนี่ยถ้าก็อันนี้คุณจตุพรบอกนะค่ะเห็นป่ะคือเป็นการอยู่ได้ด้วยการขายความหวังแต่นี่ความเห็นผมนะค่ะจริงๆเนี่ยต่อให้ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่มันก็พิสูจน์ไปแล้วเพราะอะไรจำไม่ได้เหรอช่วงที่จะได้เป็นรัฐบาลน่ะที่พิธาไปพบกับเอกชนน่ะแล้วก็มายอมรับว่าขึ้นค่าแรง300ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทันทีอ่ะทำไม่ได้ทันทีมันต้องค่อยเป็นค่อยไปจำไม่ได้เหรอแต่ไปให้ความหวังประชาชนไปแล้วแล้วก็คุณไหมสิริกัญญาก็ยอมรับว่าไอ้หาเสียงไว้เป็นแพ็กเกจสวยหรูทั้งหมดนั่นน่ะมันจะทำได้ก็ต่อเมื่อแพ็กเกจด้านการหารายได้เป็นไปตามเป้าด้วยเอาซึ่งไปดูแล้วเนี่ยมันยากจะเป็นไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็พันเดียวกันกับพรรคการเมืองอื่นนั่นแหละที่หาเสียงโม้ไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดพรรคก้าวไกลเป็นจริงๆล่ะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือถ้าเขาทำหลายๆเรื่องที่เขาประกาศเป็นวิสัยทัศน์ค่ะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายต่างประเทศกับเมียนมาไม่ว่าเป็นท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์กับจีนท่าทีที่โปรอเมริกาจะนำพาประเทศไปสู่อะไรแล้วมันเอาคืนกลับมาได้ไหมทีเนี้ยใช่ค่ะประเทศไทยไม่ใช่ของเล่นมันไม่ใช่แซนด์บ็อกซ์มันไม่ใช่ที่ก่อประสาททรายเล่นเห็นไหมมันไม่ใช่แซนด์บ็อกซ์ที่ทดลองทำไม่ใช่สนามประสาททรายที่ใครก่อประสาททรายเล่นได้อีกนะเพราะเสียแล้วเสียเลยมันคือเรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นที่เขาประกาศที่ไม่ใช่นโยบายที่ประชาชนจะได้ประโยชน์เช่นจะทำเรื่องอะไรเรื่อง112อย่างเงี้ยนะแล้วก็นิรโทษกรรมคดี112ที่ประกาศเอาไว้อ่ะค่ะแล้วบ้านเมืองมันจะเป็นยังไงคิดว่าคนไทยเขาเอาด้วยหรือถ้าไม่เอาด้วยเกิดอะไรขึ้นมาอีกทีนี้เพราะฉะนั้นวิธีคิดที่ว่าให้เขาลองเป็นเนี่ยมันจะได้เห็นเละคามือเนี่ยคือบางอย่างมันไม่ต้องลองก็ได้เพราะมันเห็นอยู่แล้วว่ามันเละดูหลายๆเรื่องที่โฆษณาเอามาขายเนี่ยเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ไปดูผลงานการบริหารบริษัทเอกชนของตัวเองสิเป็นยังไงล่ะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าจุดแข็งของพรรคก้าวไกลที่สุดเลยก็คือการที่เขายังไม่ได้ทำจริงเขาก็เลยเอามาโม้ได้ทุกวันเอามาโม้ได้ทุกวันแต่บางอย่างเนี่ยจะปล่อยให้เกิดขึ้นแล้วมันเอากลับขึ้นมาไม่ได้ไงอย่างที่เราไปยืนอยู่หน้าผาเนี่ยเราบอกว่ากระโดดลงไปไม่ตายนะเอาลองไหมล่ะแล้วจะลองไปทำไมล่ะก็รู้อยู่ว่าโดดลงไปแล้วตายถูกไหมครับค่ะนะเพราะฉะนั้นประเด็นของพรรคก้าวไกลที่ใช้วิธีในการหาเสียงด้วยการหากินกับความหวังของคนและวาทกรรมเนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็คือมันก็ต้องใช้เวลามันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนว่าเขาจะเอายังไงจากสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่แน่นอนปัญหาใหญ่ก็คือพอลงมือทำจริงไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลนะค่ะคุณจะเจอกับอุปสรรคโลกนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบใช่ดูอย่างสมัยลุงตู่ดิตอนลุงตู่อยู่ถูกด่าเท่าไหร่โอ้สารพัดแต่พอลุงตู่ออกไปแล้วเฮ้ยลุงแกทำไว้เยอะมากแล้วเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลปัจจุบันมาทำแล้วเจอปัญหาเยอะไงสารพัดเรื่องมีข้อจำกัดต่างๆต้องเร่งทำผลงานเหมือนกันนะไอ้คนที่พูดเอาไว้อะที่โม้ไว้เยอะอะก็ต้องยอมเพื่อไทยที่เขาโม้ไว้เยอะไงค่ะพอเข้ามาแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยก้าวไกลก็โม้ไว้เยอะแล้วเข้ามาผมก็เชื่อว่าเป็นไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นความเสียหายมันจะเยอะกว่านี้ด้วยเพราะสิ่งที่ก้าวไกลโม้เอาไว้จะทำอ่ะมันไปพันกับเรื่องความมั่นคงซะเยอะทหารมีไว้ทำไมอย่างเงี้ยนะแฮวเรือแจวไปลบเหรอเออแล้วก็สารพัดเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงซึ่งมันล้อเล่นไม่ได้เพราะฉะนั้นจุดแข็งของเขาคือการขายความหวังก็ให้ขายความหวังต่อไปก็ต้องให้ประชาชนรู้เท่าทันเอาเองส่วนสมัยหน้าถ้าเขาจะได้เป็นรัฐบาลก็ได้เป็นรัฐบาลค่ะนะถ้าไม่ทำผิดกฎหมายไงก็เป็นไปสิแต่ถ้าทำเหมือนเดิมเป็นพรรคใหม่แล้วยังทำเหมือนเดิมจะไปลดคุณค่าสถาบันเหมือนเดิมดึงสถาบันมาเป็นคู่กรณีเหมือนเดิมก็ต้องผิดกฎหมายอีกครับแล้วนี่ยังไม่นับคดีต่างๆที่จะค่อยๆมีคำตัดสินส.ส.ก้าวไกลหลายคนเนี่ยศาลตัดสินจำคุกแล้ว
แก้คดีไม่ถึงที่สุดบางคนมีคดีอยู่ด้วยตอนนี้ค่ะนะแล้วก็บางคนที่เป็นสสสมัยที่แล้วที่เสนอแก้112เนี่ยคดีอยู่ในปปชตอนนี้อยู่ในชั้นไต่สวนไต่สวนหลังจากนั้นก็แจ้งข้อหาแจ้งข้อหาแล้วก็ปปชก็ชี้มูลนะถ้าชี้มูลว่าฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงส่งศาลฎีกาเลยก็จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งอาจจะตลอดไปเหมือนกรณีของคุณช่อค่ะก็เป็นไปได้ทั้งหมดอยู่ที่การพิจารณาตามข้อมูลข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายขององค์กรที่เกี่ยวข้องอันนี้คือการเมืองไงแล้วทีนี้อีกประเด็นหนึ่งวันนี้ที่จะเปิดตัวเนี่ยในรายการข่าวเมื่อวานนี้บอกว่าไปกันครบนะ143สสค่ะนะแต่ความจริงเนี่ยจะครบจริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะต้องรอดูเพราะว่าจตุพรพรมพันธ์เมื่อวานนี้พี่ตู่บอกการข่าวของพี่ตู่จตุพรเนี่ยไปไม่ครบหรอกนะจะหายไปเนี่ยเป็น10อ่ะค่ะจตุพรพรมพันธ์พูดเรื่องนี้เมื่อวานเนี่ยไปพักใหม่คุณจตุพรคิดว่าไปครบไหมก็มี2แบบแต่ครบนี่ยากมากนะยกเว้นว่าเขาจะปรับแผนสำหรับคนที่ถูกช้อปปิ้งไปแล้วเนี่ยมีไหมช้อปปิ้งไปแล้วมีไหมคือข่าวผมเนี่ยยังต่ำที่สุด15หรืออาจจะ20บวกลบนะครับหรือว่ามันเถิดเทิงไปมากกว่านั้นผมไม่ทราบนะยังต่ำ15หรือ20ข่าวผมในที่นี้คือจตุพรค่ะนะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะจริงตามที่คุณจตุพรพูดหรือเปล่าแต่ช่วงหลังพี่ตู่ไม่ค่อยแม่นเนี่ยอันนี้พูดตรงๆนะเขาอาจจะฟังพี่ตู่แล้วก็ไปปรับแผนก็ได้ไม่รู้ค่ะนะแต่ว่ารอดูว่าจะหายไป15ถึง20จริงหรือเปล่าแล้วก็ขณะนี้ก็มีความพยายามบิดเบือนประเด็นด้อยค่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกันเพียบนะในโลกโซเชียลเนี่ยมีเพจยกตัวอย่างเช่นเพจฟาด3กีบนะเขาได้มีการตอบโต้การบิดเบือนนะเนี่ยเขาเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยละเอียดและชัดเจนทุกประเด็นนะแล้วก็บอกด้วยว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยละเอียดและชัดเจนทุกประเด็นข้อโต้แย้งของพรรคก้าวไกลที่ล้วนตีความกฎหมายแหกตาประชาชนจึงฟังไม่ขึ้นแม้แต่ประเด็นเดียวอันนี้แบนเนอร์ของเพจฟาด3ขีดนะชื่อเพจนะค่ะแล้วเขาก็เอาคลิปนะในรายการรู้ทันคดีโกงที่ท็อปนิวเราเคยนำเสนอฮะก็คือกรณีคดีล้มล้างการปกครองอ่ะเขาก็เอามาย้อนกลับทำเป็น EP เลยนะหลายคลิปเลยนะผมเข้าไปดูอ้าวนี่ไปเอาของรายการท็อปนิวมานี่นะนะแล้วก็บางช่วงบางตอนเนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่อง44สสที่ต้องลุ้นนะเพราะอะไรนะเนี่ยยกตัวอย่างเช่นช่วงนี้ฮะเรื่องนี้โดยตรงเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนที่เอาไปรณรงค์เอาไปปลุกปั่นว่าต้องแก้112เพราะอย่างนั้นอย่างนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังชี้ด้วยนะครับในคำวินิจฉัยที่ออกมาว่าคดี112เนี่ยคนที่ทำผิดต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมการต่อสู้ในชั้นศาลเพราะนั้นจะอ้างว่าเป็นคดีการเมืองไม่ได้นี่อยู่ในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญล่าสุดนี้ด้วยแล้วดูนี่แกนนำพรรคก้าวไกลทั้งหัวหน้าพรรคทั้งอดีตหัวหน้าพรรคไปร่วมเคลื่อนไหวยืนหยุดขังก็คือประเด็นเรื่องผู้ต้องหาที่อ้างว่าเป็นผู้ต้องหาการเมืองคดี112ไม่ใช่คดีการเมืองครับเป็นกฎหมายอาญาปกติชาวบ้านชาวช่องทั่วไปไม่เดือดร้อนอะไรเลยกลับกลายเป็นคนบางกลุ่มที่จ้องจะโจมตีสถาบันรู้ว่ากฎหมายมีอยู่แล้วแล้วไปทำผิดแล้วก็มีกลุ่มมารับลูกให้กำลังใจแล้วก็เห็นนี่อันนี้อยู่ในคำวินิจฉัยด้วยนะคนของพรรคก้าวไกลเครือข่ายพรรคก้าวไกลทั้งนั้นนี่หัวหน้าพรรคนะอดีตหัวหน้าพรรคสสของพรรคเพียบคอยไปประกันตัวผู้ต้องหาที่ทำผิด112พยายามจะนิรโทษกรรมคนที่ทำผิด112พยายามจะแก้รัฐธรรมนูญเขียนใหม่หมวด1หมวด2หมวดพระมหากษัตริย์ด้วยแล้วพยายามที่จะยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา112นี่ดูทวีปนอกจากยืนหยุดขังซึ่งเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมเห็นบรรยากาศแล้วนะแล้วนี่ฮะกิจกรรมอื่นๆก็มีคนของพรรคอันนี้คือบางช่วงบางตอนเท่านั้นนะท่านผู้ชมไปดูย้อนหลังได้ฮะค่ะใน channel ของท็อปนิวเราจะได้เห็นฉบับเต็มนะคือความจริงมันมี1เดียวแล้วเราก็นำเสนอมาตลอดแต่การวินิจฉัยเนี่ยเป็นอำนาจของศาลท่านเราไม่ก้าวล่วงแล้วหลังจากศาลท่านก็วินิจฉัยชี้ขาดออกมาแล้วมันจึงเป็นข้อมูลสำคัญเป็นมาตรฐานที่วางเอาไว้แล้วนะเพราะผูกพันทุกองค์กรหลังจากนี้ก็รอดูคดีที่จะตามมาหลังจากนี้ในขณะที่องค์กร NGO ภาคต่างประเทศที่มีผลประโยชน์ทางการเมือง
พันกันหรือมีแนวทางทางการเมืองสอดรับกับม็อบ3นิ้วบ้างพรรคก้าวไกลบ้างก็ออกมาพยายามดิสเครดิตศาลรัฐธรรมนูญกระบวนการยุติธรรมอย่างล่าสุดเนี่ย Amnesty นะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ก็ถูกโต้กลับเหมือนกันเนี่ยนะฮะ Amnesty ออกไปนะเขาก็โต้กลับ Amnesty แล้วก็บอก Amnesty เนี่ยมีพฤติกรรมพยายามแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของไทยมาโดยตลอดค่ะแล้วก็มีความใกล้ชิดกับแนวร่วมม็อบ3นิ้วนะแล้วก็ในโลกโซเชียลฮะก็มีการแสดงความเห็นกันวิพากษ์วิจารณ์กลับไปที่สหรัฐอเมริกาเมื่อวานนะนี่กลายมาเป็นแบนเนอร์นี้เขารวบรวมมาเมื่อวานนี้กระทรวงการต่างประเทศนะก็แถลงนะคำวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นเอกสิทธิ์และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญฮะนี่แล้วก็มีข้อเรียกร้องความเห็นของหลายคนออกมาอาจารย์สุพนัทนี่ก็บอกว่าไอ้การดิ้นก็ชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมนี่อันนี้เป็นข้อความเป็นข้อมูลในโลกโซเชียลมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ